สวัสดีครับกระผมนายแพทย์ภูวดลทิติวราภรณ์ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกประจำศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในสำนักการแพทย์ที่ให้บริการโรคหัวใจอย่างครบวงจรวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัดจนถึงการฟื้นฟูกายภาพหัวใจหลังผ่าตัดThank you.
คุณทุกท่านที่ตั้งใจชมการให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอชุดนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติในการเข้ารับการผ่าตัดหัวใจโดยผลลัพธ์จากการรักษาและความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญระดับหนึ่งที่ทีมผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์คำนึงเสมอมากระผมนายแพทย์ภูวดลทิติวราภรณ์และทีมงานขอขอบคุณทุกท่านครับ